กราบสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจั่วหัวคลิปนะฮะตามแบบฉบับของสตรีมเมอร์ชื่อดันท่านหนึ่งที่ชอบเล่นกิโยเป็นชีวิตจิตใจนะอ่ะโอเคครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแบ็กนาร็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันเช่นเคยที่ผมจั่วหัวมาในแบบนั้นนะฮะโชว์จั่วหัวว่าสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินเพราะคราวนี้นะผมเราจะมารีวิวนะผมแล็กแคนไอเทมแล็กแคนชิ้นหนึ่งนะผมซึ่งเป็นไอเทมที่เป็นตำนานมากๆนะผมเป็นที่ลือลั่นโจดจันกันในเหล่าสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินแม้ไม่ใช่คนรักกิโยตินก็ยังเป็นที่ลือลั่นโจดจันกันมานะผมวันนี้นะผมยังไม่มีมันหรอกนะผมยังไม่มีสิ่งนั้นแต่ว่าผมมีโอกาสได้ทดสอบสิ่งนั้นแล้วนะครับและพบว่ามันแข็งแกร่งสมคำล่ำลือจริงๆนะผมมาโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะครับผมนี่คือแหวนผู้ครองพิภพแหวนแห่งการทำลายล้างแหวนที่เหล่ากิโยทุกคนแสวงหาแหวนที่เหล่านักฆ่าทุกท่านต่างปรารถนาไว้ในครอบครองนะผมนะพอไม่ต้องเวอร์นะโอเคครับมันก็คือตัวสีนี้แหละครับ Dark Ring นะผมสุดยอดแหวนแห่งกิโยแหวนแห่งนักฆ่าที่นักฆ่าทุกคนต่างพึงปรารถนานั่นเองยังไม่จบนะยังไม่จบเขาจะเอาให้ได้นะฮะโอเคครับผม Dark Ring เนี่ยนะผมก็ผมไม่ต้องล่ำลือกันถึงสรรพคุณอะไรมันมากมายครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับแต่สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับผมขอให้พื้นที่ตรงนี้นิดนึงท่านใดที่ทราบแล้วครับก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะผมผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายให้สำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบถึงความแข็งแกร่งหรือคุณสมบัติของเจ้าแหวนพิฆาตวงนี้นะผมโอเคเรามาดูกันก่อนแหวนพิฆาตดักลิงวงนี้นะผมก็จะมีเป็นเครื่องประดับนะผมไม่มีค่าดีเฟนซ์ไม่มีค่าเมติดีเฟนซ์นะผมมี1สล็อตนะผมมีน้ำหนักที่10เลเวลที่ต้องการ100และใช้ได้ทุกอาชีพแต่แน่นอนครับสมาชิกชมรมคนรักกิโยตินทุกท่านก็คงจะต้องปรารถนาวงนี้อยู่แล้วครับเพราะแหวนวงนี้ก็สมควรจะให้กิโยตินใส่นะผมแหวนวงนี้ผมได้ยัดการ์ดเป็นไอ้นี่ไปนะครับเป็นการ์ดซาตานมอล็อกนะผมซาตานมอล็อกในเจลคุณสมบัติมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนิดนึงครับมันเอาไปยัดใส่เครื่องประดับแทนก็จะได้สเตย์ออฟสเตตัสบวก3 SPD บวก1แล้วก็เมื่อทำการโจมตีจะมีโอกาสออโต้สเปลอินสปิเรชันเลเวล1นะผมก็คือเพิ่มความดุขึ้นไปอีกครับผมมันจะโคตรดุเลยเวลาโจมตีแล้วติดอินสปิเรชันนี่คือแบบจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะโอเควันนี้เราไม่มารีวิวการ์ดมอล็อกนะครับผมเรามารีวิวดาร์คลิงเรามาดูกันว่าดาร์คลิงแหวนพิฆาตวงนี้ทำอะไรได้บ้างท่านที่ทราบอยู่แล้วผมขออภัยครับผมขอใช้เวลาตรงนี้แป๊บเดียวในการอธิบายนิดนึงนะฮะโอเคครับเริ่มจากความสามารถแรกครับสเต็งบวก5เอจีบวก5เด็กบวก5และสร้างความแตกจากการโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น 5% หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ Attack บวก 5% นั่นเองนะผมก็มาถึงก็เป็นประดับที่โจหัวมาเพิ่มค่าสเตตัส3ค่าแรงแต่ Attack อีก 5% เลยทีเดียวนะผมมามันไม่ใช่แค่นี้แน่ๆนะผมเรากิโยตินทั้งหลายโจจันล่ำลือกันนะครับมันไม่ใช่แค่นี้มาดูกันต่อนะฮะหากเรียนรู้สกิล Cross Impact Level 5ก็จะลดดีเลย์หลังใช้สกิลลงไป 30% มาครับมันคือคุณสมบัติของอะไรครับใช่แล้วครับมันคือคุณสมบัติของการ์ด KD 01นั่นแหละนะครับผมมีแหวนวงนี้เหมือนคุณมี KD อยู่แล้ว1ใบนะฮะแต่นี่คือผมใส่หมวกที่ติดการ์ด KD เพิ่มเติมครับเพื่อความเดี๋ยวฟ้าจะลดดีเลย์ขึ้นไปผมจะทำแบบลดดีเลย์ให้เยอะๆที่สุดครับเพื่อแรงประสิทธิภาพของมันให้เป็นที่ประจักษ์กันนะฮะโอเคครับซึ่ง cross impact เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะมันคือสกิลที่กระโดดเข้าไปโจมตี7ฮิตสร้างความเสียหายรุนแรงมากนะครับผมโอเคครับซึ่งกิโยทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่า cross impact เขาอัพกันเต็ม5อยู่แล้วเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีสาย cross impact ที่จะทำดาเมจได้เป็นล้านเวลาเอาไปเก็บเวลหรือล่าบองล่าบอสลงแล็บห้องแล็บ5อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะใช้ cross impact กันนะครับผมโอเคไม่หมดแค่นี้ครับมันยังมีอีกแน่ๆครับหากเราเรียนรู้สกิล Dark Claw เลเวล5ก็จะลดคูลดาวน์ของสกิล Dark Claw ลงไป25วินาที Dark Claw ใน JLO เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์อื่นครับก็คือมีคูลดาวน์อยู่ที่60วินาทีการใส่แหวน Dark Ring ข้างหนึ่งลดคูลดาวน์ของ Dark Claw ลงไป25วินาทีแปลว่าใส่2ข้างมันลดคูลดาวน์ลงไป50วินาทีครับ Dark Claw มีผล5วินาทีนะผมหมายความว่าคุณสามารถป้ายดาร์คโคลใส่ศัตรูได้ทุก10วินาทีโดย5วินาทีก็จะศัตรูก็จะแบบเจ็บหนักนะฮะ
แล้วก็ลอย5วินาทีแล้วก็ป้ายต่อนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับดักโซใน JLO จะไม่มีระบบการสวมใส่ Shadow Gear นะผมแต่ว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์โลกทั่วไปเขามี Shadow Gear ซึ่ง Shadow Gear เนี่ยเห็นว่ามันจะมีชิ้นที่สามารถลดคูลดาวน์ของดักโซเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะผมซึ่งสมมุตินะฮะถ้าแหวนนี้มีการถูกนำไปเอาเข้าเซิร์ฟเวอร์ปกติไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่บันเทิงมากเพราะว่าดาร์คโคลจะกลายเป็นของที่ไลท์สกิลที่ไลท์คูลดาวน์นะครับก็จะบันเทิงสุดๆไปเลยนะฮะโอเคมันยังไม่หมดแค่นี้แน่ๆครับมันยังมีอีกมันเป็นที่ลือลั่นโจดจันแค่ลดคูลดาวน์ดาร์คโคลมันยังธรรมดาไปครับมาดูตรงนี้ครับผมทุก1เลเวลของสกิลเวพอนครัชนะครับผมจะได้สเต็งบวก1 HE บวก1เด็กบวก1และแอทแทคบวก40Weapon Crush นะครับผมมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่5เลเวลแปลว่าถ้าคุณเอา Weapon Crush เลเวล5คุณก็จะได้ Strength บวก5 Agility บวก5 Dex บวก5และ Attack บวก200ต่อ1วงต่อข้างนะครับผมใส่แค่ข้างเดียวนะไอ้มันอันนี้คือผลลัพธ์แค่ข้างเดียวถ้าคุณใส่2ข้างล่ะจะเป็นไงอ๋อ Strength บวก10 Agility บวก10 Dex บวก10 Attack บวก400ครับ Attack บวก400ประดับที่ให้ Attack 2ข้างละ200แล้วผมก็ยังให้สเตตัสเป็นเท่าไหร่อ่ะสเตนบวก5 AT บวก5 Dex บวก5ต่อข้างมันไม่ใช่แค่นี้นะเดิมๆมันให้สเตนอีก5 Dex บวก5กับ AT อีก5ด้วยนะตรงผลลัพธ์แรกสุดของมันน่ะรวมๆแล้วการใส่แหวน2วงนี้คุณได้สเตนบวก20 AT บวก20และ Dex บวก20เลยนะถ้าคุณใส่2วงแล้วได้ Attack อีก400ครับก็นั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ EO ทุกท่านต่างก็โจทย์จันกันนะผมเพราะมันเป็นประดับที่ให้ค่า Attack ที่มหาศาลมากนะผมยังครับยังไม่หมดแค่นี้มันยังมีอีกนะครับผมยังไม่จบน่าจะเป็นความสามารถสุดท้ายแล้วนะผมหากเราเรียนรู้สกิล Cloaking Exceed เลเวล5นะผม Cloaking Exceed ก็คือสกิลหายตัวที่ทำให้ของกิโอโดยเฉพาะที่ทำให้หายตัวเดินเร็วและทำให้ม่อนที่เป็นแมลงกับปีศาจตัวจับไม่ได้นะฮะถ้าคุณเรียนรู้สกิล Cloaking Exceed เลเวล5ก็จะได้ Max SP อีก 15% และได้ STD อีก2หน่วยนะครับผมไม่ใช่ 2% นะครับ2หน่วยตรงๆเลยคือบวก2มาเลยต่อข้างนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เวฟคล็อกกิ้งคล็อกกิ้งเอ็กซีดอีโอทุกท่านอัพเต็ม5อยู่แล้วครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมและมันก็จะทำให้ได้แม็กซ์ SP บวก 15% ซึ่งแม็กซ์ SP เนี่ยนะครับผมสำหรับกิโยตินครับกิโยตินจะเป็นอาชีพที่มีค่า SP น้อยที่สุดนะครับผมการเพิ่มค่าแม็กซ์ SP เนี่ยก็คือจะทำให้จุดด้อยที่ค่า FP น้อยมากๆของกิโยเนี่ยก็จะมีการรีคัฟเวอร์ขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่จุดเด่นของมันคือ STD บวก2นี่แหละนะผมก็คือทำ STD 193ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับคุณใส่2วงคุณได้แล้ว STD บวก4แบบตรงๆแล้วผมแล้วนี้ผมเพิ่มความสุดด้วยการไปใส่กาซาตามอล็อกเนี่ยก็คือได้ STD อีก1ก็จะเป็นอะไรที่นั่นแหละครับผมแหวนที่ทำให้คุณตีเร็วจุดปานสายฟ้านะครับผมก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือผม SPD 193เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสืบอะไรมากไปครับมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมแหวน Dark Ring นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Dark Ring แหวนแห่งเราแหวนที่เรากีโยทุกคนต่างหมายปองนะผมหมายปองว่าเมื่อไหร่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ IAO เนาะอะไรประมาณนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะรออยู่ครับถามว่ามันเข้ามั้ยเหมือนว่าแหวนวงนี้นะครับมันไปเข้าเซิร์ฟเวอร์บราซิลแล้วนะครับผมมันไปเข้าเซิร์ฟเวอร์บราซิลแล้วถ้าผมเคยอ่านหน้าเว็บของเซิร์ฟเวอร์บราซิลเห็นอยู่ครับและเหมือนว่าความสามารถที่ถูกนำเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์บราซิลเนี่ยไม่มีการปรับด้วยนะคือมันเข้าไปทำอย่างนี้เลยเว้ยก็บันเทิงนะบอกเลยเข้าไปปุ๊บบันเทิงเลยและใน JLO นี้ก็เช่นกันครับมันมีความบันเทิงสูงมากและที่สำคัญใน JLO ปัจจุบันนี้ครับ Darkling สามารถ Enchant ได้ด้วยนะมัน Enchant ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่เอนชานก็แล้วกันขี้เกียจมานั่งอธิบายว่าการเอนชานต้องทำไงนะผมคือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบอารมณ์เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เล่นมา PVP กันอะไรพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์สวมใส่คือตอนเนี้ยตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในขั้นทดลองเพราะงั้นอุปกรณ์สวมใส่ทีมงานเขาก็เลยแบบมีการให้ผู้เล่นยืมใช้ก่อนครับแต่มันไม่ใช่การยืมใช้แบบคงรูปเหมือนอย่างรัฐมนตรีบางท่านนะผมที่ยืมนาฬิกามาใช้แบบคงรูปอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะผมมันเป็นการยืมใช้ชั่วคราวและผมไม่สามารถถือกลับไปในเซิร์ฟเวอร์ปกติเอาไปใช้ได้เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักนะคือถ้าถือกลับไปในเซิร์ฟเวอร์ปกติได้ก็พังสิครับของสุดขนาดนี้อ่ะโอเค
ผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับการเอนชานดาร์กริงเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นในโลกปกติไอเทมที่มันต้องใช้คือเวอร์มิลทิเกต 1,000 อันนะครับผมเหมือนกับไอเจ้าแหวนสายอีดิชั่นไอแจ็คเฟอร์ลิงที่ผมเคยนำเสนอไปนั่นแหละนะครับผมคือมันใช้ตัวเวอร์มิลทิเกต 1,000 อันในการเอนชานและการเอนชานดาร์กริงเนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวซึ่งถ้าล้มเหลวตัวดาร์กลิงเนี่ยมันจะหายไปเลยนะผมก็คือพังไปแล้วไม่กลับนะผมไอเทมแรดักและแคนที่ได้มาอย่างยากลำบากซื้อมาอย่างยากลำบากหายไปเลยครับถ้าเอนชานล้มเหลวแต่ถ้าเอนชานสำเร็จรางวัลที่คุณจะได้คือคุณก็จะสามารถเอนชานพวกอย่างแบร์พาวเวอร์อย่างสปีดออฟไลท์อย่างรันเวย์เมจิกอะไรพวกนี้ครับลงไปในตัวดาร์กลิงนี้ได้ครับผมอันนั้นคือรางวัลของผู้ที่ดวงแข็งและจิตแข็งพอที่จะนำไปเอนชานนะผมแต่จริงๆในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมสามารถไปเอนชานได้นะคือโอกาสสำเร็จมัน 100% แล้วมันไม่ต้องใช้ของอะไรเพราะว่ามันไม่มีของให้หายแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกมันเป็นไอเทมยืมนะผมก็คือผมสามารถเอาไปเอนชานกับ NPC ตรงๆได้เลย NPC ก็จะเอนชานเลือกเอนชานที่ต้องการแล้วก็เอนชานลงไปได้แต่ผมจะไม่เอนชานก็แล้วกันนะครับใช้ให้ดูแบบเพียวๆนี่ก่อนนะผมของทุกชิ้นที่ผมใช้ก็จะเป็นพวกของธรรมดาสามัญทั่วไปอ่ะผมอธิบายนิดนึงไอ้บอกเนี่ยครับผมเอามาคุณมันมีคุณสมบัติในการลดดีเลย 15% ผมจะใช้ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นการ์ด KD ลดดีเลยลงไป 30% นะฮะการ์ต้าก็เป็นการ์ต้าสตาร์เตอร์ที่บวก10แล้วครับผมมัฟก็จะเป็น Enforcer Cave นะครับที่ทุกท่านรู้จักกันดีไม่ใส่การ์ดอะไรผมเอามาเพื่อลดดีเลยเฉยๆรองเท้าก็จะเป็น Enforcer Shoe ที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะผมอ้ออย่างที่เห็น Enforcer Shoe มันจอดรู้ได้ครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมคุณสมไอการเจาะวิธีการเจาะรูก็จะเหมือนกับรองเท้าชิ้นอื่นๆที่ผมเคยนำเสนอไปก็คือต้องตีขึ้นบวก8เสียก่อนนะผมแล้วก็หาขยะบิโจไอวอคิลี่พาวเวอร์แฟกเมนต์ที่ดรอปบ่อยๆจากบิโจ50อันไปให้ NPC แล้วเขาจะทำการเจาะรูให้นะผมซึ่งจริงๆแล้วสลัดว่าเนี่ยผมสามารถเอาไปใส่อย่างการ์ดไอนี้ได้นะอย่างการ์ดไอแอนเชียนวูตันไฟเตอร์แอนเชียนวูตันการ์ดเนี่ยไอตัวเนี้ยการ์ดใบนี้มันจะมีคุณสมบัติมันคือตรงๆเลยครับก็คือเพิ่มดาเมจให้สกิลเมทัลแอสซอลอีก 50% นะผมแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกับของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆผมก็เลยจะยังไม่ใช้ก็แล้วกันก็จะใช้เป็น Enforcer Shoe เปล่าๆเนี่ยที่บวก10ไปนะฮะจริงสิ Enforcer Shoe มันทำให้ใช้ Maximize Power ได้นี่นะเอามาก่อนโอเคเดี๋ยวเผื่อจะต้องกดใช้นะฮะแล้วก็เป็น Dark Ring 2วงอย่างที่ผมบอกซึ่งทั้ง2วงก็ใส่การ์ดเป็นการ์ดซาตานมอร์ล็อก2ใบเพื่อเอาแบบสุดๆคือผมจะทำให้ Attack Speed 193และลดดีเลย 100% นะฮะมากระสอบทรายเจ้าเดิมนะฮะก่อนอื่นผมถอดดาร์คลิงออกก่อนเนี่ยพอถอดดาร์คลิงออก2วง APD ผมตกไปกินหน่วยเนี่ยจาก193เหลือ186อ่ะคือตกไปเยอะมากเลยนะฮะโอเคทีนี้ผมถอดออกหมดแล้วผมเหลือแค่ Enforcer Shoe นะผมเหลือแค่ Enforcer Cape ผมเหลือแค่ Gata Starter แล้วก็หมวกนี้นะผมจะลองเมทัลแอสซอลก่อนก็แล้วกันนะผมจะลองแบบเมทัลแอสซอลว่ามันจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะฮะ 7,200 ประมาณ 7,000 6,000 กว่า 7,000 ปลายๆเนาะผมอธิบายนิดนึงนะผมใน JAO เนี่ยนะครับผมสกิลเมทัลแอสซอลยังไม่ได้มีการปรับความแรงให้ขึ้นกับค่าสเต็กเหมือนอย่างเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์แต่เมทัลแอสซอลใน JAO ไม่มีฟิกแคสนะผมมันจะมีแค่ดีเลย์อยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะผมมีดีเลย์อยู่ผมไม่แน่ใจกี่วินาทีนะผมถ้าเมื่อกี้ถ้าสังเกตไอ้ส่วนบนเนี่ยที่ผมกดใช้สกิลไปจะเห็นว่ามันจะมีหลอดดีเลย์อยู่นะผมผิดนี่มันปั่นแต่เห็นว่ามันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงนะฮะซึ่งดีเลย์ตรงนี้มันถูกลดไปหลายชั้นอยู่ทั้งจากส่วนหมวกที่ผมใส่การ์ดเคดีแล้วก็จาก Enforcer Cape นะผมทีนี้ Darkling 1วงมันลดดีเลย์ให้ 30% เมื่อคุณอัพคอร์ด Impact เต็ม5ถ้าผมใส่เป็น1วงผมใส่ลองใส่1วงก่อนปุ๊บ SVD ผมกลายเป็น191เรียบร้อยแล้วนับพุ่งมา5หน่วยแล้วดีเลย์ที่มันลดไปจะได้ขนาดไหนมาดูกันหลอดไวมากเลยนะหลอดไวมากแล้วดาเมจขึ้นด้วยนะดาเมจขึ้นมาเยอะมากจาก 7,400 นะครับผมใส่ไปวงนึงขึ้นมาเป็นเกือบหมื่นเลยนะฮะผมบอกนิดนึงเซิร์ฟเวอร์นี้ดาเมจทุกชนิดที่คุณเห็นมันถูกหาร10อยู่นะผมแปลว่าผมไม่ได้ MA ทีละแค่ 90,000 ครับแต่เอ้ยแล้วแปลว่าผมไม่ได้ MA แค่ทีละ 9,000 9,600 9,500 จริงๆแล้วผม MA ได้ทีละประมาณ 90,000 เกือบแสนนะฮะแต่ดาเมจมันโดนหาร10อยู่จากผลลัพธ์ของจากผลของเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผมก็เลยทำให้ดาเมจมันลดลงจากที่ควรจะเป็นจริงๆนะฮะแต่นั่นแหละครับ
นึกสภาพคุณMA ทีละ 90,000 เนี่ยแม้จะไม่แรงเท่าของฝั่งเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์แต่มันก็ใช้ได้อยู่นะผมทีนี้เราจะลองมาใส่2ข้างดูเรามีแล้วครับดาร์คลิง2ข้างมาดูกันดีเลย์หายไปเลยสังเกตป่ะดีเลย์หายไปนะผมและดาเมจก็ขึ้นเป็น 100,000 ประมาณ 115,000 ไม่ถึง 10,000 นะฮะ 10,000 ประมาณ 11,500 ถึง 11,900 เนี่ยขึ้น 12,000 แล้วนะผมดาเมจมันค่อนข้างแกว่งพอสมควรเนาะมันจะมี112ก็มี115ก็มี119ก็มี121ก็มีนะผมแต่ว่าอย่างที่เรนให้ทราบว่าดาเมจมันโดนหารอยู่นะผมผม MA จริงๆผม MA ได้หนักกว่านี้เยอะนะฮะจริงๆกระสอบไซพวกนี้มันมีค่าดีเฟนซ์อยู่ที่600แต่ว่าผมใส่ Enforcer Shoe Enforcer Shoe ถ้าอัพสกิลอะไรนะรู้สึกว่าถ้าจะอัพ Weapon ไอ้ Weapon Crush เนาะไม่ใช่ Weapon Crush สิถ้าอัพCounter Slash เนี่ย Counter Slash ทุกๆ1เลเวลมันจอกก่อน 20% อยู่แล้วทีนี้ Counter Slash เนี่ยมันปรับให้อัพได้สูงสุด10เลเวลก็คือผมจอกก่อนหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นค่าดีเฟนซ์มันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับใช้ได้เลยนะฮะทีนี้ผมจะลองดาร์คโครดูแล้วลอง MA ดูพอติดดาร์คโครใส่ปุ๊บมัน MA จากประมาณ 11,000 ขึ้นมาเป็น 22,000 และดาร์คโครเนี่ยหลอนหมุนเร็วมากนี่ผมใช้อีกรอบแล้วเนี่ยเนี่ยผมใช้อีกรอบแล้วโกงปะล่ะโกงไหมและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกใน JAO เนี่ย Metal Assault มันไม่มีดีเลย์มันมีแค่ดีเลย์มันไม่มีคูลดาวน์ใช่ไหมและเนื่องจากและถ้าเราสามารถตัดดีเลย์ได้จนหมดและใน JAO Metal Assault ไม่มีฟิกแคสส่วน Variable Cast ถูกตัดออกจนหมดแล้วด้วย Enforcer Shoe มันก็จะทำแบบนี้ได้ครับพอแล้วเดี๋ยวตายมาติด Inspiration นะพอติด Inspiration เวลาที่เราโจมตีมันเจ็บเองนะแต่ก็ประมาณนี้ครับแบบตะกี้นี่อย่างที่คุณเห็นเลยว่าเราสามารถ MA ได้แบบโดยการกดค้าง JAO มันจะมีฟังก์ชันของการกดค้างอยู่นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องกดรัวๆเมื่อกี้ผมไม่ใช้มาโครหรืออะไรทั้งนั้นนะผมแค่กด F4 ค้างเท่านั้นเองนะผมกด F2 ยิงดาร์คโครเสร็จปุ๊บก็ผมกด F4 ค้างแค่นั้นเองนะฮะไม่ทำอะไรแล้วก็รัวแบบนี้เลยนะฮะโอเค SP จะหมดนะฮะเดี๋ยวผมขอเติมเลือดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะลองกด Maximize Power ดูนะผมเพื่อเร่งดาเมจให้มันถึงขีดสุดกด Dark Claw แล้วเดี๋ยวลอง Metal Assault ดูอีกทีว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะคือมันอาจจะไม่แรงมากมายเวอร์วางอลังการเท่าของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ที่มีการปรับสมดุลสกิลแต่มันได้ความสะใจในส่วนของที่มันสามารถรัวได้นี่แหละนะ Maximize Power ไปสิ Dark Claw ลุยอินสปิเรชันขึ้นมาอีกโอ้โหสุดยอดนะฮะตีไงแรงโคตรแรงได้ใจมาไม่พอใจดาร์คโครเอาใหม่ลุยMA ทีละ 300,000 นะฮะแล้วเราก็ตายประมาณนี้แหละนะผมก็คือแรงไปหน่อยครับหยุดไม่อยู่ครับสเต็ปคิว GG Easy ครับคิวใครครับคิวตัวเองเนี่ยแหละนะผมติดอินสปิเรชันจนตายครับแต่นี่แหละครับก็คือความสามารถพิเศษของดาร์คริงแหวนที่เหล่าสมาชิกชมรมคนรักกิโยทุกคนต่างแสวงหาผมปรารถนาที่จะได้มันไปครองหรือเปล่าถ้าท่านปรารถนามันแล้วก็ฮ่าฮ่ามาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นสิล้อเล่นนะก็ไอเทมชิ้นนี้มีโอกาสเข้าเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือเปล่าถามว่ามีไหมมันก็มีได้นะแต่อาจจะต้องมีการปรับคุณสมบัติของมันให้เข้ากับเซิร์ฟเวอร์อื่นคือมันอาจจะไม่ได้บวกแบบเวอร์วังอลังการถึงขนาดแบบเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนี้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมันปรับได้เพราะว่านั่นแหละครับ Metal Assault เขายังไม่ได้มีการรีบาลานซ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนสูตรคำนวณใหม่เหมือนอย่างเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์มันก็เลยแบบ Dark Ring มันก็เลยMetal Assault มันก็เลยยังไม่ได้ดูแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่มันได้เรื่องของความสะใจไงเพราะว่าผมสามารถรัวได้แบบตะกี้เนี่ยคือรัวยี๊ดเลยอะแบบตะกี้ก็เป็นอะไรที่สนุกดีพอสมควรแต่ได้อย่างนึงที่ Metal Assault มันไม่ได้ผลลัพธ์ของเจ้าEnchanted Poison ครับไม่งั้นก็คงจะบันเทิงกว่านี้เยอะแต่แค่นี้ก็เก่งพอแล้วนะผมลดคูลดาวน์ของ Dark Claw เพิ่ม Attack ได้สูงมากเพิ่มสเตตัสเยอะมาก SPD เพิ่ม SPD อีกแล้วก็ลดดีเลย์อีกด้วยนะผมก็เรียกได้ว่าครบเครื่องสำหรับเหล่านักฆ่าตัวจริงผม
และนี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Darkling และ Can Item Review ในวันนี้นะผมโอเคครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปและขอพลังแห่งกิโยตินจงสถิตอยู่กับท่านทุกคนครับสวัสดีครับ